สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านวันนี้ลุงหนวดพาเข้ามาทำอาหารในครัวเนาะอาหารกลางวันครับวันนี้มีจะทำตำแตงกวาครับตำแตงกวาใส่ปลาย่างแล้วก็ใส่เห็ดอิโนคิครับอิโนคิวัตถุดิบก็มีนะมีปลาย่างมีเห็ดอิโนคิครับแตงกวามะนาวมะเขือเทศมะขามเปียกครับปูดองน้ำปลาร้าครับแล้วก็ผงนัววิถีอยู่เมืองนอกก็อย่างนี้แหละครับทำอาหารการกินคือต้องเป็นขวดเป็นกระป๋องเป็นแช่แข็งแช่แห้งอย่างมะขามเปียกก็ต้องแช่แห้งมาเป็นแบบนี้ครับต้องเอาแช่น้ําร้อนเอาลงน้ําร้อนนิดหน่อยกับปูดองครับปูดองรวมกันเนาะแล้วก็น้ำปลาหน่อยแล้วก็เนี้ยก็เป็นค่อยพอมาอยู่พอกินพออยู่ครับถึงเมื่อไรกินสดมันอยู่เมืองไทยก็กินได้ก็ทานได้นะครับเพราะว่าที่นี่มันอย่างว่าเนาะประเทศนอกเนาะโอเคนะครับรอชมตอนต่อไปนะครับครับหลังจากหั่นแตงกวาเสร็จแล้วนะครับหั่นเสร็จแล้ววัตถุดิบหั่นเสร็จแล้วมะเขือเทศมะนาวซีกหนึ่งเล็กๆพอเพราะว่ามีน้ำมะขามเปียกแล้วเดี๋ยวเปรี้ยวครับแล้วก็พริกแห้ง4-5 เม็ดเพราะว่าลุงไม่ทานเผ็ดครับพร้อมด้วยกระเทียมสดจากไร่เลยนะครับสิจากไร่เลยลุงปลูกจากไร่มาสดเลยต้องหอมแดงจากไร่เหมือนกันสดเลยไม่ต้องซื้อเขาครับไร่สารเคมีด้วยโอเคนะครับลงมือตำก่อนนะใส่ผงนัวไปนิดหนึ่งก่อนจริงๆก็ไม่ค่อยทานผงนัวหรอกแต่ก็เวลาส้มตำแตงกวาดูเด็ดใส่ไปหน่อยพอเป็นรสชาตินะนานๆลุงมาทำทานทีครับถ้าอยู่คนเดียวไม่ค่อยไม่มีเวลาทำอะไรเลยถ้ามีเพื่อนมาหาเพื่อนคนไทยมาหามาอะไรลุงก็ทำแตงทำตำแตงทำหมูจีนน้ำยาขาไก่ทำส้มตำเลี้ยงกันครับนานๆก็มาหากันทีนะคนไทยถ้าลุงอยู่คนเดียวลุงก็ค่อยจะทำหรอกว่าก็ทำต้มมาม่าต้มอะไรใส่อะไรไปอ่ะมาดูเรื่องของเราดีกว่าเนาะน้ำมะขามเปียกลุงเอาใส่กับรวมลงไปกับปูดองครับปูนาดองใส่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็เปรี้ยวครับเลยมะนาวพอหอมเปรี้ยวกลัวเปรี้ยวได้เนาะลงไปเลยครับใส่ไปเลยแตงกวาไปพร้อมมาเลยอ่ะเดี๋ยวเห็ดด้วยเห็ดอินโนคิทานสดๆดูนี่ลุงเพิ่งทำครั้งแรกนะไม่เคยทำแล้วทีจะไม่เป็นไงลองทำดูเห็ดอินโนคิพิถีพิถันขึ้นมาเองว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนจะทานเป็นยังไงเจ็บท้องหรือเปล่าไปน้ำปลากันก็น้ำปลาหน่อยเป็นก่อนหน่อยนะแค่ติ๊กไม่นานแล้วนะนานๆเรามาใช้ทีจะช้อนของพ่อแล้วก็เข้าไปหน่อยนะเข้าดีหน่อยก็ใส่ปลาเลยครับปลาย่างครับไปย่างลุงย่างไว้เลยโปรยไปเลยเพิ่งทำทันครั้งแรกด้วยไม่เคยทำแบบนี้สักทีถ้าตำใส่ไปย่างซ้ำใส่เห็ดอินโนคิเป็นกว่าก็นานทำทีปี2 ครั้งได้มั้งถือโอกาสไม่ทำทานคนเดียวก็เลยถือโอกาสทำโชว์ให้ FC ดูเลยซะเลยว่าวิถีคนเขาอยู่เมืองนอกเป็นยังไงกับการด้วยกันอ่ะพอแล้วเนาะสามารถมาได้เพราะว่าเดี๋ยวเห็ดแหลกนะลุงขอชิมอนุญาตชิมแป๊บหนึ่งขอเปรี้ยวหน่อยนึง
เปรี้ยวหน่อยแล้วก็น้ำปลาสิก็เห็ดอีโมคีดึงเอาความเปรี้ยวความเค็มเข้าไปหมดเลยไม่ค่อยออกมาเป็นรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เค็มเท่าไหร่เห็ดนะเห็ดนะพอดีละหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นอนทานอย่างนี้ครับส้มตำลาวกับใส่น้ำปลาร้าใส่เห็ดอีโนกิใส่ปลาปลาย่างลงไปโอเคนะสวัสดีครับมาเด้อมาทานด้วยกันครับมาทานข้าวกับลุงหนวดเนาะทานข้าวกลางวันกันใครอยู่ใกล้ๆก็เชิญเด้อแฟบๆครับคนเดียวครับเดี๋ยวจะให้ทานให้ดูเนาะตำแตงกวาใส่เห็ดอิโนคิกับปลาย่างครับแล้วก็ถือโอกาสทานกับข้าวเลยมีไก่อบด้วยลุงทำไก่อบไว้ครับไก่อบไว้มาทานด้วยกันหนูขออนุญาตทานเลยนะครับทานให้ดูมาหนึ่งเนาะอยู่คนเดียวฝรั่งไม่อยู่เลยถือโอกาสทานคนเดียวเลยแล้วฝรั่งอยู่ด้วยแล้วปิดจมูกวิ่งหนีแล้วโดนด่าก็มีบางครั้งเขาไม่ชอบของเหมือนเราทานกันอันไหนอร่อยของเราอันนั้นเนี่ยเขาเกลียดทำข้าวแรกแล้วเห็ดตำนั่นนะเห็ดเละเลยข้าวดีจริงๆครับทำแต่ไปย่างข้าวดีจริงๆไปย่างเค็มไปย่างเอาเค็มๆหน่อยรู้ซื้อมะละกอมาไว้นะทิ้งไว้เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยทานให้ชมกันเนาะมะละกอแล้วก็มีขนมจีนด้วยขนมจีนแช่แพ็คแข็งมาแช่เป็นแห้งๆมาเรามาต้มเอาต้มใส่เอาเป็นมะขามคนเดียวก็อร่อยได้นะครับต้องมีเพื่อนมาแย่งทานคนเดียวก็อร่อยเลยจะได้ผักกลับไม่มีโอเคนะครับลองขออนุญาตทานไปให้คนเดียวไปก่อนเนาะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ลุงเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ
เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวยุ่งจะทำสวนทำอะไรทำดอกไม้วิธีทำปลูกดอกไม้แบบไหนให้ชมกันเนาะโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ชมกันเนาะสวัสดีครับ